โปรดอย่าตามกระแสประเทศที่มีอาชญากรรมในธรรมศาสตร์เมืองหลวงศรีวิไลกลายเป็นเมืองป่ามองเห็นคราบขม่าวคราบน้ำตาของครอบครัวผู้สูญเสียแบบที่วุ่นวายกันเยียวยาปากก็บอกว่าเข้าใจแต่เทียบไม่ได้ในความรู้สึกผู้ที่สูญเสียเศร้าใจกับคนที่รักที่สุดหัวใจแตกสลายเพราะมีคนเห็นเป็นเรื่องตลกให้ข้อมูลแผ่ขยายกับประวัติศาสตร์อันสุดสลด